อีกโครงการหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องชาวเขตดอนเมืองคือโครงการโรงพยาบาลเขตดอนทางด้านกรุงเทพเหนือครับโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งผมต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตดอนเมืองและเขตอื่นนะครับผมไม่ทราบว่าสภาพปัญหามันหนักหน่วงขนาดนี้ผมไม่เห็นโรงพยาบาลภูมิพลแล้วเนี่ยดูแลแค่กองทัพอากาศก็จะไม่ไหวผมเลยมีความคิดทันทีที่หลังจากผมได้รับตำแหน่งแล้วเนี่ยว่าจะต้องมีโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่เขตดอนเมืองครับแล้วต้องเป็นโรงพยาบาลที่อย่างน้อยที่สุดระดับ200เตียงจะเล็กกว่านั้นไม่ได้ครับเพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้มีจำนวนมากครับกว่า1ล้านคนที่สามารถใช้บริการได้ครับปัญหามันอยู่ที่ไหนผมไปขอที่เขาธรรมดาผมขออะไรคนไม่ค่อยเป็นนะครับผมแบมือขออะไรใครไม่ค่อยเป็นผมไปขอที่สนามบินดอนเมืองครับผมนึกว่าเขาจะไม่ใช้แล้วพื้นที่เยอะมากเลยผมขอแค่ที่น้อยๆเขาก็ไม่ให้ไปขอที่อื่นเขาก็ไม่ให้ผมก็เลยหงุดหงิดครับผมขอใครไม่เป็นอย่าบอกเนี่ยผมพูดแล้วผมไม่ขอใครแล้วครับผมจะใช้ที่ของกทม.สร้างครับเราได้ดำเนินการแล้วนะครับจะใช้ที่ที่กทม.ใช้เป็นค่ายลูกเสือในขณะนี้ที่แขวงศรีกันเรามีที่50ไร่ลูกเสือยังใช้ได้40ไร่เราขอ10ไร่เองครับเราดำเนินการแล้วครับแล้วผมขอสัญญาครับจะต้องวางศิลาฤกษ์ก่อนผมพ้นตำแหน่งครับถ้าไม่ได้ถ้าเกิดอุปสรรคนะครับผมจะให้กทม.ซื้อที่ครับหรือเช่าที่ครับยังไงโครงการนี้ต้องเกิดให้ได้ครับผมสัญญาไว้นะที่นี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมพยายามสื่อแม้ใครมาโอ้อวดว่าผมทำอะไรไปหรือคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครทำอะไรไปนะครับในช่วงเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งผมไม่ได้พูดถึงในวันนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องจากสิ่งที่ท่านผู้ว่าเพรักได้ทำไปโดยเฉพาะยิ่งโครงการเรียนฟรีเรียนดีเรียนอย่างมีคุณภาพครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับโรงเรียนของกทม.ในขณะนี้นะครับโรงเรียนในสังกัดกทม.เป็นโรงเรียนที่มาตรฐานดีที่สุดในประเทศไทยครับถ้าไม่นับโรงเรียนเอกชนนะครับถ้าท่านเห็นด้วยนะครับขอปรบมือให้ท่านผู้ว่าพิรักษ์นะครับท่านผู้ริเริ่มโครงการเรียนฟรีนะครับซึ่งผมมาสานต่อในช่วงเวลาที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของผมไม่ใช่เพื่อโอ้อวดครับผมไม่ใช่เป็นคนโอ้อวดแต่สิ่งที่อยากชี้ให้เห็นก็คือว่าพวกเราเป็นคนทำงานพวกเราเป็นคนรักงานพวกเราอยากจะทำงานต่อไปไม่ใช่เพื่อตัวเราเองครับเพื่อพี่น้องประชาชนดังนั้นเราต้องมีรัฐบาลที่ต้องการทำงานเหมือนกันครับไม่ต้องเป็นรัฐบาลสีเดียวกันครับขอเป็นรัฐบาลที่ตั้งใจทำงานดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเหมือนกันแค่นั้นผมพอใจแล้วครับผมเพียงมีข้อกังขาอย่างเดียวว่าถ้าเป็นรัฐบาลสีอื่นรัฐบาลพรรคอื่นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นรัฐบาลที่ทำงานได้หรือเปล่านั้นหรือเปล่าครับก็เลยขอพูดง่ายๆนะครับถ้าอยากเห็นรัฐบาลที่ทำงานอยากให้กทม.ทำงานต่อไปเลือกประชาธิปัตย์นะครับเบอร์10